A calm mind is the ultimate weapon against your battles. จิตใจที่สงบคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการต่อสู้ของคุณคิดดูนะครับในยามที่เกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วคนก็แบบ Oh my God แล้วถ้าคุณแบบ Oh my God ไปตามเขาอ่ะมันก็แย่กันใหญ่สิครับแต่ถ้าคุณมีจิตใจที่สงบคุณสามารถช่วยคนอื่นได้การเป็นผู้นำที่ดีเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของ EQ ไม่ใช่ IQ ครับการที่จะเรียนรู้เข้าใจอารมณ์ของตัวเองและก็อารมณ์ของผู้อื่นมี EQ สูงก็เป็นผู้นำที่ดีได้พูดตามครับ A calm mind is the ultimate weapon against your battles ถ้าเห็นด้วยให้ช่วยแชร์ครับและพบกันกับภาษาอังกฤษจริตผู้นำกับเทรนเนอร์เบนได้ตอน 7 โมงเช้าทุกวันครับไปทำงานกัน